ยังไม่ทำผลงานให้เตตาประชาชนบรรดานักวิจารณ์การเมืองตัวยงต่างรุมถล่มคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และปรามาสว.ใหม่ป้ายแดงเสียยับเยินว่าแอบอิงการเมืองผ่านกันมาเข้ารอบเป็นเหตุให้อัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาแตะเบรกสังคมว่าควรให้โอกาสสว.ใหม่ได้ทำงานเพราะได้รับการคัดเลือกมาตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ชุดนี้ก็เป็นตัวชี้วัดว่ากระบวนการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เหมาะสมหรือไม่ถ้าผลงานไม่ดีก็อาจจะต้องนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญแต่ถ้าผลงานออกมาดีก็ไม่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญและเห็นว่าสว.ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเจตนารมณ์ของอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้สว.เป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพเพื่อเข้ามาทำหน้าที่การกรองกฎหมายและต้องการให้สว.ปลอดการเมืองดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีสว.ทุกจังหวัดอย่างไรก็ตามการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการคัดเลือกสว.เป็นหน้าที่ของกกต.ทุกประเด็นที่เป็นข่าวที่สังคมมีความเคลือบแคลงใจรวมถึงต้องเร่งสอบสวนให้เกิดความชัดเจนด้านกล้าณรงค์จันทิกออกโรงจี้กกต.ซอยร่วงสว.จัดตั้งกันมาลงสมัครโดยกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจ้างวานผู้มาลงสมัครเพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้สมัครบุคคลใดบุคคลหนึ่งปรากฏการของจำนวนผู้ไม่ลงคะแนนให้ตนเองเป็นจำนวนมากกรณีมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่ได้รับคะแนนสูงผิดปกติรวมทั้งมีการรวมกลุ่มและพบปะของผู้สมัครในรูปแบบต่างๆกกต.ย่ารับรองไปก่อนแล้วค่อยซอยทีหลังขณะที่ชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความเรื่องเมื่อน้ำเงินแสงส้มล้มแดงมีชัยอยู่ไหนมีเนื้อหาระบุว่ายังชาวไม่หยุดแบบฉุดไม่อยู่หลังผลเลือกสว.แบบซับซ้อนที่สุดในปัตตภีส้มที่ดูเหมือนอ่อนแรงมากกว่าเพื่อนไปไวกว่าใครกระดาษที่แดงถูกล้มอย่างไม่เป็นท่าแต่ที่ช็อกสังคมไทยกว่านั้นคือสีน้ำเงินผงาดสภาพการที่เกิดขึ้นสะท้อนดุลการเมืองกำลังเปลี่ยนน้ำเงินจะกินแดนมากขึ้นการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องรอให้น้ำเงินพยักหน้าด้วยจึงแต่ราบรื่นเพราะว่ากันว่ากลุ่มคะแนนเสียงในกลุ่มสว.มากถึง120เสียงแต่นั่นก็เป็นแค่ปลายเหตุสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการจากนี้คือกกต.ควรจะต้องตรวจสอบอย่างจริงจังว่าบรรดาว่าที่สว.ที่มีจำนวนไม่น้อยดูเหมือนว่าคุณสมบัติจะไม่ตรงปกปล่อยผ่านมาได้อย่างไรถ้าพบว่าผิดปกติจริงจะจัดการอย่างไรอีกทั้งยังมีปัญหาหัวสนั่นเมืองหลักฐานเชิงประจักษ์เพียบท่านจะมีน้ำยาดำเนินการหรือไม่นั่นคือโจทย์ของกกต.ที่ชาวบ้านเขาจับตาอยู่อีกเรื่องที่หลายคนอยากเห็นคือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ออกแบบกติกานี้มาท่านไปอยู่ที่ไหนกันหมดไม่มีใครกล้าหาญออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ออกมาหน่อยหรือครับผมขอประกาศตามหาคนหายมีชัยรุจุพันธ์ท่านออกมาแสดงตัวหน่อยเพราะท่านเคยร่ายยาวแสดงเหตุผลที่ออกกติกานี้มาไว้ยาวเหยียดในบทความชื่อว่าบันทึกไว้กันลืมในหนังสือความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2560อ่านแล้วดูสวยหรูแต่ผลลัพธ์เละเทะไม่เป็นท่าเราเห็นความในใจท่านแล้วอยากให้ท่านแสดงตนมาดูความในใจของประชาชนขนาดดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อ่านการเมืองเลือกสว.ไว้หน้าคิดว่าคิดสิคิดทำไมภูมิใจไทยยอมทิ้งกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงสาธารณสุขและโดนตลบหลังเรื่องกัญชามาดูแลกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะอะไรเพื่ออะไรเป็นกุศโลบายอันแยบยลของใครสภาสูงสีน้ำเงินมาเหนือเมฆจริงๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ